area? Prison. Oh, thank you. คือเมื่อกี้โบกมอเตอร์ไซค์ถามเขาก็จอดนะตอบด้วยนะถามว่าอันนี้คืออะไรเขาบอกมันคือคุกค่ะคุกจ้ะจะบอกว่ามาฟูชินะคะประชากรแค่ 1,500 คนมีอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่น่าเชื่อเช่นมีคุกซึ่งเราก็แบบเฮ้ยคุณต้องทำอะไรวะทำไมคุณถึงสามารถเข้าไปอยู่ในคุกได้เพราะมันดูไม่เห็นมีอะไรน่าจะทำผิดหรือถ้าก่อให้เกิดอาชญากรรมได้เลยอ่ะจากข้อมูลที่ได้มาค่ะมาลดีฟเนี่ยมีทีมชาติด้วยนะที่เป็นที่มาในฟุตบอลเนี่ยนะคะก็เจ๋งอ่ะคือสนามแค่นี้แต่แบบมันเนี้ยป่ะมาฟูชิเนี่ยพอมาเราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวมาลดีฟจริงๆด้วยแหละแล้วก็อยู่บ้านกันแบบเรียบง่ายนะคะกิจกรรมยามเย็นนะคะของทุกบ้านเลยเนี่ยก็คือออกมานั่งคุยกันมานั่งเปย์อย่างเงี้ยแหละแล้วก็จะเป็นเปย์แบบติดๆกันอะคือไม่ใช่ว่าฉันโลกส่วนตัวสูงแยกเปย์ไปอยู่คนเดียวเปล่านะก็จะแบบเนี่ยอย่างนี้ก็6พี่ก็คุยกันไปมองซ้ายมองขวาชะงกหน้าชะงกหลังเขามีความเป็นครอบครัวเนาะเจ๋งอะมาลดีฟกำลังยืนชมวิวของชายหาดที่มาฟูชินะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเดินทางกลับแล้วไม่อยากกลับเลยสนุกมาเที่ยวมาลดีฟครั้งนี้นะคะการที่จะมาเที่ยวมาลดีฟเนี่ยง่ายมากบินตรงสายการบินบางกอกแอร์เวย์สมาลงที่มาเล่นะคะแล้วก็นั่งเรือมาที่เกาะมาฟูชิอันนี้ใกล้ๆประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงแค่นั้นเองส้มได้เจออะไรมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นผู้คนวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นความสุขอันเรียบง่ายทั้งหลายแบบโอ้โหสนุกมากคืออยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดว่าไปเที่ยวนะโดยเฉพาะมามาลดีฟนะคะพยายามทำความรู้จักคนท้องถิ่นเอาไว้คุณผู้ชมจะสนุกสนานมากๆเลยคือเขาเป็นคนชิวๆอ่ะนะคะแล้วก็พอมาเนี่ยเราก็จะเจอกับสิ่งที่เราคาดเดาไม่ได้ควบคุมไม่ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพายุฝนฟ้าวันหนึ่งก็แดดเปรี้ยงวันหนึ่งก็แบบว่าอ้าวต้องไปช่วยคนที่เรือมีปัญหาซึ่งสนุกและเป็นประสบการณ์ที่ดีมากสำหรับเราคือเชื่อเลยว่ารายการอื่นคงไม่ได้ประสบการณ์แบบนี้นะคะแล้วก็ชายหาดสวยงามได้ถ่ายรูปบิกินี่สวยๆได้ทำอาหารท้องถิ่นเรียกว่าคุ้มค่ะก็การเดินทางครั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราอย่างเป็นทางการเลยนะคะ Isuzu D-Max V-Cross นะคะรวมถึงทั้งสายการบินบางกอกแอร์เวย์ซึ่งคุณผู้ชมสามารถบินตรงมาที่มาลดีฟได้เลยแล้วก็เวลาน่ารีสอร์ทนะคะสำหรับที่พักของการเดินทางครั้งนี้รวมถึงทั้งรักยิ้มทัวร์แล้วก็ยังมีแว่นโอเกล่นะคะรองเท้าคีนแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านที่สนับสนุนการเดินทางของเรามาตลอดเวลาติดตามYouTube ของเจ้าเที่ยวเดอะโซฉันชอบเที่ยวลงทั้ง Facebook ของเราได้นะคะแล้วถ้าเกิดคนที่ติดตามและเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเราเนี่ยรับรองว่าจะมีของรางวัลแจกอย่างเช่นตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์บินไปตามเดสติเนชันที่ต่างๆทั่วทั้งเอเชียลงทั้งมาลดีฟเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีอาจจะมีบางครั้งมีแว่นหรือบางครั้งมีถุงมือหรืออุปกรณ์การเดินทางของส้มทั้งหลายที่ผู้สนับสนุนเราพร้อมที่จะสนับสนุนคุณผู้ชมค่ะแล้วเจอกันว่าทริปหน้าส้มจะพาไปเที่ยวไหนค่ะ